บรรยากาศการจำหน่ายพวงมาลัยดอกมะลิบริเวณหน้าโรงเรียนสรรพวิทยาคมเขตเทศบาลนครแม่สอดซบเซาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะที่บริเวณหน้าโรงเรียนสรรพวิทยาคมเขตเทศบาลนครแม่สอดได้มีการวางจำหน่ายพวงมาลัยดอกมะลิและของขวัญเนื่องในวันแม่แห่งชาติเพื่อให้ประชาชนมาเลือกซื้อหาและนำไปกราบแม่ซึ่งมีการวางจำหน่ายบริเวณหน้าโรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นประจำทุกปีการจำหน่ายพวงมาลัยดอกมะลินั้นมีหลายราคาแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นพวงมาลัยดอกมะลิสดล้วนพวงมาลัยดอกมะลิผสมกับดอกรักพวงมาลัยดอกพุทธพวงมาลัยดอกรักล้วนพวงมาลัยดอกมะลิผสมดอกกุหลาบหลากหลายสีสันโดยมีราคาตั้งแต่พวงละ40บาทขึ้นไปจนถึงราคา 1,200 บาทจากการสอบถามผู้ค้าพวงมาลัยดอกมะลิในวันแม่แห่งชาติประจำปี2564นี้ถึงราคาของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เป็นต้นทุนในการประกอบพวงมาลัยดอกมะลิกล่าวว่าราคาดอกมะลิที่สั่งมาจากต่างจังหวัดปี2563ที่ผ่านมานั้นมีราคากิโลกรัมละ 1,000 บาทแต่พอมาถึงปีนี้การขนส่งเหลือน้อยทำให้ดอกมะลิสดที่สั่งมามีราคาพุ่งสูงขึ้นถึงกิโลกรัมละ 1,300 บาทถึง 1,500 บาทส่วนดอกกุหลาบและดอกรักก็มีราคาตามสูงขึ้นไปด้วยจึงมีการนำวัสดุอื่นๆเช่นริบบิ้นกระดาษทิชชู่ไหมพรมมาประดิษฐ์เป็นพวงมาลัยแทนดอกมะลิสดซึ่งในปีนี้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ร้านค้าในปีนี้บางตาลงไปอย่างเห็นได้ชัด